พี่หนึ่งครับวันนี้เรามาพูดถึงเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงหรือว่าเทวีนั่นก็คือพระแม่ธรณีที่อยู่ตรงท้องสนามหลวงใช่ไหมใช่ครับคนไทยเราเนี่ยก็มักจะรู้จักกันในรูปแบบของพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมสงสัยว่าเอ๊ะเทวีองค์เนี้ยเป็นเทวีที่อยู่ในศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูกันแน่พี่หนึ่งเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในรู้ไปไม่เท่านั้นพระแม่ธรณีตกลงเป็นเทวีที่อยู่ในศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูกันแน่บอกไว้เลยนะครับว่าอยู่ทั้ง2ศาสนาเลยทั้งพุทธและฮินดูครับทั้ง2ที่เลยใช่แต่มีพระนามที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนะพี่หนึ่งเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันในรูปแบบของพระแม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมใช่อย่างเช่นประติมากรรมที่ท้องสนามหลวงนะครับหรือว่าเอโลโก้ของการประปานี่แล้วก็นี่ไงตรงหน้าพระประธานพระอุโบสถจะมาตรงข้ามกับพระประธานก็จะมีประติมากรรมรูปพระแม่พระธรณีบีบมวยผมพระพุทธเจ้าผจญมารไงครับจำได้มาในพระอุโบสถเนี่ยก็มักที่จะเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้านที่อยู่ตรงข้ามกับพระประธานเป็นรูปของมารผจญหรือว่าพุทธประวัติตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำลังจะตรัสรู้ซึ่งก็จะมีเรามารมานะคือเรื่องราวของพญามารนะต่างๆมาทวงบัลลังก์พระพุทธเจ้านั่งรัตนบัลลังก์พระพุทธเจ้าพญามารมาชี้บอกว่านี่เป็นบัลลังก์ของเราพญามารขัดขวางทุกอย่างเลยเสร็จแล้วครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่คือบัลลังก์ที่เราทำมาเป็นด้วยบารมีของเราพญามารบอกว่าไงรู้ไหมพญามารบอกว่าอย่างนั้นไปหาพยานมาซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็นั่งอยู่พระองค์เดียวแต่พญามารมาเยอะแยะมากโอ้โหมาเป็นกองทัพใช่คราวนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงบารมีที่ได้ทรงทำมาได้แต่อดีตการแต่ในชาติที่ใกล้ที่สุดก็คือพระเวสสันดรเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชาติต่างๆซึ่งเป็นการบริจาคทานครั้งที่สำคัญที่สุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทรงใช้พระหัตถ์ขวาครับแตะลงที่แผ่นดินเราจำพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางพุทธเจ้าประจนมารได้ไหมอย่างเช่นพระพุทธชินราชเป็นต้นแต่เขาจะมีพระพุทธรูปปางหนึ่งเรียกว่าพระพุทธรูปปางสัมผัสแผ่นดินหรือปางอธิษฐานธรณีผมไม่เคยเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในศิลปะของอินเดียฉะนั้นครับปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานแล้วก็มีสตรีนางหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้กระทำไว้ในอดีตนั้นหลังเป็นน้ำทัศนโทกได้ประมาณนี้ทำให้เกิดน้ำจากมวยผมเข้ามาท่วมบรรดาพญามารทั้งหลายเรียกว่าแตกสูญไปเลยคือตัวแทนที่เรียกว่าน้ำจากมวยผมของพระแม่ธรณีเนี่ยเปรียบเสมือนบุญญาบารมีที่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยได้บำเพ็ญเพียรสั่งสมมาในชาติภพต่างๆมากมายมารวมในชาตินี้ชาติเดียวนะเพื่อที่จะทำลายล้างเหล่ามารแล้วก็ทำให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จแล้วก็คติความเชื่อในเรื่องของการเขียนจิตรกรรมปฐมสมโพธิกถาอันนี้เนี่ยนะครับในตอนพระเจ้าผจญมารเนี่ยอันนี้ก็ยังมีนัยยะที่สำคัญเพราะสังเกตไหมครับว่าพระโทรูปเนี่ยหรือพระประธานเนี่ยครับหันหน้าไปทางเบื้องทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นทิศที่พระเจ้าตรัสรู้ส่วนพระแม่ธรณีนั้นหันในทิศทางที่ตรงกันข้ามคือในทิศที่พระเจ้าปรินิพพานก็แปลว่าแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระแม่ธรณีเรียกว่ารับรู้ในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพระองค์นั่นเองซึ่งจะทำให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีกำลังใจที่จะสร้างความดีสืบต่อไปครับโอ้โหลึกซึ้งเนาะเปรียบเสมือนว่าพระแม่ธรณีเนี่ยไม่ได้หายไปไหนจะมาเป็นพยานกับการทำบุญของทุกๆคนอยู่ตลอดเวลานั่นเองใช่อันนี้ก็คือคติของทางศาสนาพุทธเขาก็มีแม้กระทั่งเวลาที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนเขาก็มีการบูชาแม่พระธรณีโอ้ยังไงเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลก็บางทีก็จะบูชาด้วยผลไม้ข้าวปลาอาหารต่างๆสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการจุดธูปเขาจะจุด21ดอกต่างกับพระแม่คงคาจุด12ดอกเห็นไหมตัวเลขสลับกันแค่นี้เองจุดแล้วก็อธิษฐานซึ่งบทอธิษฐานนั้นหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้กันแล้วตัสสาเกสีสโตก็คือเป็นบทที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีขอให้เหล่าพญามารนั้นแพ้พ่ายไปนั่นเองอันนี้ก็คือในกติของฝั่งของไทยคราวนี้มาฟังของฝั่งฮินดูกันบ้างศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ใช่นะตกลงมีเหรอครับมีเป็นยังไงแต่พระแม่ธรณีเนี่ยท่านไม่ได้ชื่อพระแม่ธรณีอย่างของไทยเราในปฐมสมโพธิกถาเรียกว่าพระนางพระสุนทราเทวีพระสุ
นทราเทวีก็มาจากพระสุธาไงพระสุนทรากับพระสุธาก็รากศัพท์เดียวกันเนาะใช่แล้วก็แปลว่าพื้นแผ่นดินหรือว่าโลกเหมือนกันใช่ผู้รักษาโลกพอมาเป็นในเรื่องของคติของพราหมณ์หรือฮินดูกันบ้างเรื่องราวอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปดูจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วก็คงจะนึกถึงตอนต้นๆของเรื่องราวรามเกียรติ์ที่ว่ามียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าหิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินเอาไปเก็บไว้ในรักแร้เคยเรียนใช่ยักษ์หิรันม้วนแผ่นดินเป็นตอนต้นๆของรามเกียรติ์เลยซึ่งรามเกียรติ์เนี่ยก็มีที่มาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆนั่นเองพระนารายณ์อวตารอวตารเป็นอะไรครับอวตารเป็นวราหะหรือหมูป่านั่นเองครับหมูป่าแล้วชนะยักษ์หิรันได้อย่างไรก็คือในตามคัมภีร์โบราณเนี่ยยักษ์ตนนี้ชื่อยักษ์หิรันยกะเขามีกันพี่2พี่น้องหิรันยกะชื่อ1แล้วก็หิรันยกะสิปุก็คือเป็นผู้น้อง2ตนนี้นะครับเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากๆได้พรจากพระพรหมก็เลยเหมือนกับว่าแผลงฤทธิ์เอาละมนุษย์แบบไม่ต้องมีแผ่นดินอาศัยต่อไปหลังจากนี้ฉันจะม้วนแผ่นดินเนี่ยม้วนเก็บไปเก็บไว้ใต้บาดาลโอ้แล้วฉันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยม้วนแผ่นดินจนเหล่าฤาษีเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนเดือดร้อนก็ระลึกถึงพระวิษณุหรือพระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยอวตารลงมาเป็นหมูป่าอัญเชิญท่านมาช่วยปราบมารนิดนึงพอลงมาปั๊บคราวนี้พระนารายณ์ซึ่งเป็นหมูป่าเนี่ยหรือว่าราหะเนี่ยนะครับก็ส่งขุดเอาเขี้ยวนะครับขุดพลิกแผ่นดินขึ้นมาจนยักษ์หิรัญญกะเนี่ยมองเห็นอ้าวมาทำอะไรเนี่ยก็เกิดสู้รบกันจนในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือพระนางปูเทวีหรือพระนางธรณีขึ้นมาได้ของฮินดูหรือของพราหมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพระนางภูเทวีหรือพระนางภูมิเทวีภูมิหรือภูมีเนี่ยใช่ก็แปลว่าแผ่นดินหรือว่าโลกใช่เช่นเดียวชื่อจะคล้ายๆกันแต่ก็เป็นองค์เดียวกันนั่นเองใช่และเขาถือว่าพระนางภูมิเทวีหรือพระนางภูเทวีเนี่ยทรงเป็นชายใหญ่องค์หนึ่งของพระนารายณ์ตามตำนานเขาว่ากันแบบนั้นถามว่ามีไหมที่ในกรุงเทพมหานครมีครับที่โบสถ์พราหมณ์สาวชิงช้าจะมีเป็นศาสนสถานตรงหนึ่งของพระวิษณุจะมีพระศรีคือพระลักษมีและพระนารายณ์ประทับเคียงคู่กับพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั่นเองครับพระลักษมีเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นชายาของพระนารายณ์อันนี้เรารู้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าพระนารายณ์เนี่ยมีชายาองค์คือพระภูเทวีแล้วก็คนอินเดียเขามีความเชื่อถ้าเกิดเขาเคร่งครัดมากๆใช่ไหมเขาก็จะทำการอะไรก่อนที่จะตื่นนอนก่อนจะสัมผัสแผ่นดินขอขมาพระภูเทวีก่อนหรือจะปลูกบ้านก็ทำการเอามะพร้าวของต่างๆมาเป็นการไหว้แล้วก็ปั้นเป็นรูปขององค์เทวีขึ้นมาจะสังเกตนะครับว่าตัวขององค์เทวีที่เป็นพระภูเทวีเนี่ยไม่มีรูปเคารพนะครับแต่จะเป็นการปั้นโดยใช้เป็นหุ่นของพระแม่แล้วก็แต่งกายอย่างสวยสดงดงามแล้วก็ทำการบูชาเครื่องบูชาทั้งหลายก็บูชาตรงนั้นพระแม่ภูเทวีเนี่ยทรงเป็นเทวีแห่งการกสิกรรมและปศุสัตว์ด้วยฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ใครก็ตามเนี่ยนะครับที่จะเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงวัวแม่วัวเรียกว่าเริ่มที่จะเจริญเติบโตแล้วมีนมแล้วมีนมแล้วจะรีดนมแล้วก็จะรีดนมก็จะใช้นมเนี่ย5หรือ7เต้าเนี่ยรีดแล้วก็รดลงบนแผ่นดินครับเป็นการบูชาเพื่อเป็นการบูชาเนาะคนอินเดียเนี่ยก็มักจะใช้น้ำนมในการบูชาเทพเจ้าอยู่แล้วพระภูมิเทวีเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งพื้นแผ่นดินอยู่แล้วก็เลยมักจะไม่ค่อยมีรูปเคารพหรือว่าเทวรูปสร้างขึ้นมาใช่จะต่างกับของไทยนะครับที่จะมีให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ปรากฏสักทีเดียวเลยก็มีบ้างผมในรูปลักษณ์ของเป็นเทวีผู้หญิงรูปร่างที่อุดมสมบูรณ์นิดนึงรูปร่างที่ใหญ่นี่ดูรูปประกอบเลยในลักษณะนี้เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินนั่นเองเป็นมงคลจริงๆโอ้นี่คือความแตกต่างระหว่างพระแม่ธรณีสรุปก็คือมีทั้งในศาสนาพุทธและก็ของพราหมณ์ฮินดูในศาสนาพุทธเนี่ยก็เหมือนเป็นพระผู้มาช่วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในศาสนาฮินดูเนี่ยกลับเป็นพระนารายณ์นะครับที่ไปช่วยพระนางกลายเป็นชายาในที่สุดมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างรู้ไปไม่เท่านั้นจริงๆส่วนครั้งหน้าครับเรื่องราวจะเป็นเรื่องอะไรก็คงต้องติดตามกันแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรู้ไปไม่เท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ